ตัวชิกิต้าเด็กไทยที่กำลังจะได้เดบิวต์ค่ายเดียวกับลิซ่าเรียกได้ว่าเคาะวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการออกมาแล้วค่ะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย YG Entertainment อย่าง Baby Monster ซึ่งมี2เด็กไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนั่นก็คือน้องแพรและน้องแคนนี่โดยมีวันเดบิวต์หรือวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27พฤศจิกายนนี้แล้วเวลาเที่ยงคืนตามเวลาเกาหลีล่าสุดทาง YG Entertainment ก็ได้ปล่อยภาพและคลิปแนะนำตัวสมาชิกในวงออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วซึ่งมีชิกิต้าหรือแคนนี่ริรัชาพรเดชาพิพัฒน์ซึ่งเป็นเด็กไทยออกมาให้ติดตามกันเป็นคนแรกด้วยโดยจะต้องบอกเลยว่าลุคของน้องนั้นดูเท่และทรงพลังสุดๆทำเอาแม่ๆชาวไทยต่างพากันติดแฮชแท็กชิกิต้าและ Baby Monster กันรัวๆเพราะไม่เคยคิดเลยว่าทาง YG จะปล่อยภาพเปิดตัวสมาชิกน้องเป็นคนแรกส่วนเด็กไทยอีกคนอย่างน้องแพรจะมาเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันเอาเป็นว่าอย่างไรก็ต้องรอติดตามและสนับสนุน2เด็กไทยของเรากันได้นะคะเพราะการจะมาอยู่จุดนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆ